GMM TV แถลงนะครับ Bright Win ไม่พบเชื้อโควิด-19 GMM TV เผยนักแสดงในสังกัด Bright วชิรวิชิวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะฮะผลตรวจเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19 แต่ยืนยันนะครับว่าจะกักตัวให้ครบ14วันทำเอาแฟนๆ Bright Win โล่งอกกันเลยทีเดียวนะครับเหตุเพราะเมื่อวันที่7เมษายน2564ที่ผ่านมานะฮะ บริษัท GMM TV ได้ออกแถลงการกรณีนักแสดงในสังกัด GMM TV Bright วชิรวิชิวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับได้ไปร่วมกิจกรรมที่วิลล่าเดอะบัวเมื่อวันที่4เมษายน2564ที่ผ่านมานะครับและได้รับแจ้งว่ามีผู้ร่วมงานท่านหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 นะฮะซึ่งในทันทีที่ทราบข่าวว่ามีผู้ร่วมงานติดเชื้อนะครับแม้ว่าไบรท์และวินจะไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวนะครับแต่ทาง GMM เองนะฮะก็ได้ให้ไบรท์วินไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และให้ทำการกักตัวไปแล้วนั้นล่าสุดนะครับก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะเมื่อผลตรวจโควิด-19 ของทั้งไบรท์และวินออกมาแล้วนะครับผลก็คือตรวจไม่พบเชื้อนะครับแต่ยังไงแล้วก็จะกักตัวให้ครบ14วันและจะตรวจหาเชื้ออีกครั้งนะครับหลังครบกำหนดการกักตัวเพื่อความมั่นใจและสบายใจของทุกฝ่ายนะฮะก็เป็นข่าวที่น่ายินดีเหลือเกินนะฮะทางผมและทีมข่าวพีนิวก็รีบนำมาบอกเพื่อนๆเลยนะฮะเผื่อเพื่อนๆจะได้คลายความกังวลใจลงไปบ้างเพราะว่าทั้งไบรท์และวินนะครับสบายดีโอเคนัมเบอร์วันณน้องนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากฐานเศรษฐกิจนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ